มีทุกอย่างขณะนี้เรามาอยู่ที่พิกัดสวน GI อีกสวนหนึ่งที่ปากช่อง GI ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่นะคะคนอันนี้ลุงชื่ออะไรนะคะพี่ลุงทวีค่ะลุงทวีอันนี้ก็คืออยู่ตำบลคลองม่วงตำบลคลองม่วงเหมือนกันนะคะตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องนะคะจังหวัดโคราชนะคะก็คือนี่ก็คือน่าจะ30เหมือนกันไหมเนี่ยใหญ่เหมือนกันเด้อมากสวยมากแต่แกจะพูนไม่เยอะเท่ากับของอาจารย์ออสเนาะแกก็พูนเยอะพูนเหมือนกันพูนลุ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะคือเขาใช้เทคนิคคล้ายกันเลยมีต้นอ้วนๆกิ่งไว้ไม่เกิน25กิ่งดูสภาพแปลงเขาสะอาดดีสะอาดดีมากเลยเนาะพี่แอนเนาะดูแลดีเนาะเนี่ยดูดีเขาจะเป็นสปริงเกอร์เหมือนกันแล้วก็จะมีลักษณะคือเทคโนโลยีเขาน่าจะใช้แบบคล้ายๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรืออะไรก็มีสลิงยึดเนี่ยเหมือนกันเลยอ๋อแต่อันนี้แกใช้เชือกใช้เชือกดึงใช้เชือกนะคะแปลงนี้เนื่องจากว่าเรารับประทานทุเรียนไปแล้วก็มาเดินเบิร์นสักหน่อยนะคะอ๋ออยู่ข้างหลังสวนตรงนี้เวลาที่เขาจะปลูกเขาก็จะเอาดินมาพูนกันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสปริงเกอร์มาใส่ไว้สองข้างสำหรับปลูกนะคะจะไม่ได้ปลูกลงดินเดิมๆนะคะเขาจะต้องพูนขึ้นมาทำโคกสำหรับปลูกมีเชือกดึงแม่กิ่งขาดกิ่งหลุดลงไปนะคะจะเดินไปชมต้นอะโวคาโดนะคะซึ่งเห็นว่ามีหลายพันธุ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบัคเนียปีเตอร์สันนะคะบูธ7บูธ8ฮึดดกมากโอ้โอ้พี่แอดกมากนกกัดนกหรือกระรอกเรื่องกระรอกกินเหรอดูดิลูกแบบว่าละอยู่กับดินอย่างนี้เลยนะคะคือต้นเขาใหญ่ใหญ่แหละพี่แอดูต้นเหมือนขนุนเลยจ้ะต้นใหญ่มากคือลูกเขาดกมามากเลยนะคะเนี่ยโอ้ยลูกมาถุงมาแล้วนี่เก็บใต้ต้นเก็บใต้ต้นได้พี่แอเห็นอุ้ยมีกระทั่งพริกนะคะเนี่ยมีพริกที่อยู่ตรงนี้ด้วยเยอะไปหมดจกมากพี่แอมดกมากเลยไปถุงมาดีกว่าพี่แอมบอกว่าพลาดแล้วเต็มหมดเลยนะคะเนี่ยดูดิดูความดกของเขานะคะว่าแบบนั่นนั่นนี่ผลของวอคโวโดนะคะก็คือแบบละไปหมดพี่แอ้ถ้าลูกกลมเล็กอย่างเงี้ยก็คือบัคเนียใช่ไหมปีเตอร์สันแล้วลูกยาวๆลีลีล่ะยาวๆลีลีถ้าจะเป็นบูธนะคะเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ดีกว่านะคะจะเขาอยู่ตรงนี้กันคือต้นสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์มากวันนี้คนเก็บให้นะเดี๋ยวไปใส่ตะกร้าอันนี้พันถ้าลูกอย่างเงี้ยพันอะไรคะอันนี้พันต้นริมใช่ไหมใช่ค่ะต้นริมไม่รู้ต้องถามบัคเนียบัคเนียไม่ใช่อะคะบูธเหรอคะแล้วลูกกลมๆดกๆนั่นพันอะไรคะอันนี้เยอะมากอันนี้ปีเตอร์สันป่ะคะป้าอันนี้ปีเตอร์สันอันนี้อะไรป้าอันนี้
พื้นเมืองเหรอคะหรือบูเดียดจำชื่อไม่ได้พันนี้ทอสุกแล้วจะเป็นสีม่วงจ้ะพอหรือเปล่าคะนี่วิธีการเก็บเกี่ยวของเขานะแผ่นทองคือต้นนี้คือปีเตอร์สันนะคะต้นที่เขากำลังเก็บอยู่มันก็จะไม่โอเคอ่ะตอนปล่อยบ่มสุกอ่ะมันจะเน่าเก็บไปได้ไหมคะคุณป้าอ๋ออันนี้ก็คือเขาใส่ตะกร้าเข็งไว้แล้วนะคะส่วนเขามาอยู่ใต้ต้นเท่านี้ต้นลูกที่ส่วนแข็งหัวตุ๊กพอค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้มีนี่เขาเก็บไว้ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนแล้วไม่ได้ไปไหนแล้วเขาอยู่รอพอดกมากเลยนะคะดกมากเลยถ้าดกแล้วลูกจะไม่ใหญ่ไม่ลูกไม่ใหญ่เนาะแต่ดกเต็มต้นถ้าเขาหลุดมาอย่างเงี้ยคือแก่เต็มที่อ่ะอันนี้แดดเผารสชาติเป็นไงบ้างคะถ้าอร่อยเดี๋ยวเราจะชิมตรงนี้เลยนะคะนั่นปีเตอร์สันดูปีเตอร์สันเนี่ยอร่อยมันติดหวานนิดนึงเนาะแล้วก็ไอ้อร่อยแล้วค่ะมันจะติดหวานนิดขนาดป้าแกบอกว่ามันค่ะแกบอกว่ามันไหนขนาดบอกว่ามันโดนแดดก็ยังโอเคนะคะรสชาติได้เลยนี่ก็อร่อยเนี่ยไหนมาต่อยตรงนี้ก็ได้เรามาชิมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยแรกลืมไปแล้วเนี่ยว่าปีเตอร์สันเนื้อเนียนดีมากค่ะโอชาติโอเคเลยติดหวานนิดแล้วก็มันเนื้อเนียนเนาะบางกินบางทีเราเคี้ยวไปมันจะเนื้อมันจะเป็นแบบใสๆแต่เนี้ยเนื้อเขาจะเนียนๆมีช้ำๆน้ำนิดนึงลูกมันเล็กนะป้าเนาะพี่แอ้อร่อยอร่อยป้าเคยตัดให้กินแล้วแกบอกว่าลูกมันโดกไปมันก็เลยลูกเล็กแต่ฝั่งโน้นปะก็ค่ะข้างบ้านพี่ก็เคยเผยแพร่รุ่นนี้เหรอคะเนี่ยแบงค์เนี้ยที่เก็บไปรุ่นเดียวกันไหมจ้าที่เก็บไปวันนั้นเนี้ยแปลงเนี้ยแปลงนี้เอารุ่นเดียวกันจากที่แล้วแต่ว่ามันคงลูกเล็กกว่าหนูน่ะเอาไปฝากเขาติดใจเขาบอกว่าถ้ามาอีกให้มาซื้อเอาพันนี้นะว่างั้นว่ามันพี่แอ้อยากชิมลูกนี้อ่ะไหนคะลูกม่วงๆเนี่ยถ้ามันไม่สุกจริงมันจะติดขมนะต้องรอให้มันนิ่มก่อนอันนี้จับดูยังไม่นิ่มเลยยานินตัวนี้นิ่มแล้วจ้าพี่เคยไปผ่าไม่ได้ใช่ไหมตูดอ่ะเพราะตรงเนี้ยพอมันจะขมยานินอ๋อมันขมตรงปลายใช่ต้องรอให้มันนิ่มสักหน่อยสิบห้าโลถือเป็นราคาส่งราคาส่งเลยนะคะใช่ราคาส่งเลยใช่ไหมคะ15โลนี่หนูราคาส่งมาเอาทียังก็เป็นร้อยโอ้โหตายหนูหลบทางตอนนี้เขาก็สั่งให้อีกขายโลเท่าไหร่เขาถ้าราคาส่งก็ห้าสิบนี่ไงราคาส่งราคาหน้าสวนนะคะ